คลิปนี้ผมก็จะพาท่านชมมาในการปล่อยว่าวจุฬาพญาคุดของตาเล็กนะครับผมขึ้นไหวไหมล่ะนี่ขึ้นให้ดูนี่นี่ไหมล่ะวันนี้นี่นี่แค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะฮะอ้าวเดี๋ยวจะเอาลงใหม่ดูวิวลงฟุ๊บลงเฮ้ยตาขึ้นไปนุ่นเชิดขึ้นไปอีกแล้วครับก็เชิดขึ้นไปอีกอย่างนี้นะพญาคุดเลยดิ่งนะครับตาดิ่งแล้วครับดิ่งแล้วครับตาดิ่งแล้วครับแต่ก็ขึ้นมาลมแรงมันมีดีตรงที่ว่าลมแรงฉันก็เล่นได้ถึงฉันจะควงฉันก็ไม่หักพอลมเบาเมื่อไรฉันก็ขึ้นมากองหัวฉันได้นะสวัสดีครับพบกับช่องภูมิเมฆสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะคลิปนี้ผมก็จะพาท่านชมมาในการปล่อยว่าวจุฬาพญาคุดของตาเล็กนะครับผมแบบนี้นะครับตาเล็กนะครับผมเป็นคนทำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุฬาพญาคุดลำนี้จะขึ้นยังไงนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมมาตาเล็กพร้อมยังครับเอาเลยลมยังไม่มานะครับตาเอาแล้วครับไปครับโอ้ยดูครับโอ้ยโอ้ยชมลมดีมากเอาละครับล่วงแล้วครับตาไม่ล่วงครับโอ้ยลงเลยเด็กเตรียมเก็บแล้วนะตาเด็กข้างบ้านเตรียมเก็บแล้วโอ้ยลมมันแรงจะหักไหมนะตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหงหัวแล้วไม่เป็นไรมันไม่สนิทไม่ได้ลงบนอ๋อผมว่าไม่ต้องกลัวนะมีลักษณะว่าผีกุจุลาธรรมดาครับเวลาธรรมดาปีกมันจะเป็นเชิดนี่เดี๋ยวเราเรียกว่าจินตนาการเอาตาชอบคิดสร้างสรรค์ไปนู่นเลยถ้าลมแรงจัดก็ต้องควงบ้างธรรมดามันรับไม่ไหวเดี๋ยวก็ลงบ้างก็ไกลมากเลยท่านผู้ชมขึ้นดิเจ๋งเดี๋ยวพอละตาไม่ต้องปล่อยแล้วครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินขี้เกียจพันขี้เกียจพันเดี๋ยวเวลามันปีกเหมือนพญาคุดไม่น่าจริงครับตาขึ้นไปนู่นเชิดขึ้นไปอีกแล้วครับก็เชิดขึ้นไปอีกอย่างนี้มันพญาคุดเลยเนี่ยคิดได้อย่างนี้ก็จัดว่าภูมิใจแล้วคนทำอ่ะครับแต่เขาบอกว่าเชือกนี่จะขาดได้ใช่ไหมครับจ้าถ้าลมแรงๆจริงๆครับได้ขาดได้แต่สู้เอ็นสู้เอ็นไม่ได้แต่นี่ของตาเป็นเอ็นนะครับ N. ผมใช้เอ็นนะครับผมยังไงอย่าลืมสู้เอ็นไม่ได้เบอร์50ถึงเบอร์80ถ้าใหญ่สุดก็เบอร์100ว่าวยำใหญ่เงี้ยในบัน2เมตร3เมตรเนี่ยล่อเบอร์ร้อยเลยมีกระป๋องกระป๋องแล้วก็เปล่าได้เห็นไหมนี่นี่ครับปล่อย3ทีก็หมดกระป๋องแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับถ้าว่าวดีมันไม่จะกลัวลงครับหมดละแต่ผมไม่พันให้ตาแล้วนะครับตาพันว่าแล้วว่าแล้วไงว่าแล้วมาติ่งนะครับตาดิ่งแล้วครับดิ่งแล้วครับตาดิ่งแล้วครับแต่ก็ขึ้นมาลมแรงมันมีดีตรงที่ว่าลมแรงฉันก็เล่นได้ถึงฉันจะควงฉันก็ไม่หักพอลมเบาเมื่อไรฉันก็ขึ้นมากองหัวฉันได้อีกนะตาละตาไข่ใช่ไหมครับตัวลำละเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยก็แล้วแต่ตั้งแต่ราคาร้อยขึ้นไปแต่เพราะว่าจุฬานะครับท็อปสุนี่ตัวละเท่าไหร่ครับตาตัวนี้ก็เมื่อกี้ก็ลืมดูตัวซะด้วยประมาณ200ตัวเนี้ย200-250ใช่ไหมครับตาแล้วมีส่งไหมครับถ้าแบบคนสั่งไปครับส่งไปให้ได้นะครับนะอ๋อว่าวพับไม่ได้นะลูกแล้วครับต้องมารับเองเนาะส่วนใหญ่นะต้องมาเอาเองมาเอาเองถ้าเกิดว่ามาใกล้ก็จะลดให้เดี๋ยวเขาลดหย่อนผ่านแถมให้เองแหละไม่ต้องกลัวนะครับเนาะมีแถมด้วยนะครับเนาะตาเอาหนูเอาหนูพันครับตาเอาลงได้เลยครับตาสุดยอดมากเลยเห็นไหมดูครับดูมันขึ้นดีๆเห็นไหมหายากมากซะก่อนจริงครับตาว่าวขึ้นขนาดเนี้ยเดี๋ยวเราเธอลองไปถ่ายรอว่าวลงมาสักครึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ไกลมากเลยกล้องซูมไม่ถึงนะครับถ้าผมใช้ GoPro ถ่ายนะครับมันซูมไม่ได้เดี๋ยวให้ตาสาวลงมาให้ดูนะครับผมให้สีภรรยาผมเป็นคนพันนะครับสีภรรยาสบายแล้วนะครับผมเล่นว่าวแบบนี้พญาอินทรีพญาอินทรีพญาคุดอะปีกอะครับเหมือนครับตาโอ้ตอนนี้ยังสวยเลยตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอาลงมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมโอ้เมื่อกี้
ผมดึงลงมาขนาดไม่ใส่ขนาดใส่ถุงมือนะยังเจ็บมือจะตาครับนี่แหวงอย่างนี้ที่ลูกจะได้ไม่เจ็บอ่ะนะแหวงอย่างนี้นี่แหวงซ้ายก็แหวงขวานี่มันไม่พันนะครับตาเออไม่พันครับเนี่ยมันดึงโค้งนี้เนาะอ๋อไม่พันดีนี่อีกครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปรับบ่าวแทนแล้วกันนะครับผมเอาละครับวูบตาอยู่ยังไงก็เอาขึ้นได้อยู่ตรงนี้ครับดูตรงนี้ละขึ้นไหวไหมล่ะนี่ขึ้นให้ดูนี่นี่ไม่ได้วะนี่นี่นี่แค่นี้ก็ขึ้นแล้วนะอ้าวเดี๋ยวจะลงใหม่ดูวิวลงฟูบลงโอ้ยนี่ตาเซียนว่าจริงๆนะเนี่ยนี่สามารถเอามาหาถึงตัวเองได้นะครับเอามาถึงผมนะครับจ้าเดี๋ยวลงนี่ยูปล่อยให้ตาหน่อยครับตอนนี้ท่านชมบ่าวพญาคุดของเราก็ตอนนี้ก็เอาแปะราคาไว้ด้วยเหรอตาว้าวนี่ครับ200นะครับตัวนี้นะครับนี่ราคา200บาทนะครับแต่แบบขึ้นแบบได้แบบโอ้โหน่าเหลือเชื่อมากอันนี้เป็นก้านมะพร้าวนะท่านชมที่ใช้ทำนะผสมกับตัวอกนี่ก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับแบบทำออกมาได้แบบสุดยอดมากเลยครับตาตัวนี้โอเคครับท่านชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อตาเล็กที่เบอร์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับว่าวพญาคุดของตาเล็กนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ